แบ็คคัมมีแคปรันตัวเดิมนะครับมีกระถอบมีใช้ชุดใหม่นะครับมาตัดนี่สายนี้ดูก่อนจะมีต่อด้านในเนาะตัดตัดออกนะครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายให้ดูครับจะถ่ายเจ้าแมวให้ดูใครเขาก็ต่อเป็นเอาลานมันพ่วงแล้วไงพ่วงตรงนี้แล้วไงก็เสียบขาขั้นมันอยู่ในมองไม่เห็นเนี่ยต่อแบบนี้ครับไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะมันอยู่ข้างในเพื่อถ่ายนี่ให้ดูด้านล่างนี้ต่อตรงนี้นะครับเสียบสายใหม่นะตัวนี้ไม่สายไม่มีให้นะครับต้องต่อเองนะครับทำไมเขาไม่มีให้ลืมป่ะเขาคิดว่าช่างมีมั้งไม่รู้กันเราก็ไม่ซื้อใหม่ทันทีหลังแว็กไปประมาณครึ่งชั่วโมงปิดเกียร์ก็จะปิดเกียร์ปิดไปแล้วนะครับเครื่องแว็กเครื่องแว็กต่อแล้วรอดูว่ามันรั่วซึมหรือเปล่าจะปิดเกียร์ไว้ให้รั่วไม่ซึมแล้วก็เตรียมการปล่อยน้ำยาเติมเข้าระบบนะฟีด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 ไฟเติมเติมน้ำยาแป๊บนึงนะครับ60อ่ะ60 80ได้60ก่อนปัญหาเรื่องเสียบปลั๊กนี่แหละเติมน้ำยาไปแล้วนะอยู่ที่ประมาณ60 PSI ตรงเกตท่านตรงเกตนี่ยังเกตนี่เกินเลยทำหลอนเกินคิดแอมมาดึงโหลดนะเดี๋ยวตีจับนะกำนะครับจับกระแสก่อนผมกินเรือหมูที่เผ็ดแล้วพี่นะการดูนะ2415ใช่เมื่อกี้ใช่ใช่เลย2415ข้างกล่องเนี่ยมันข้างกล่องมันจะเขียนบอกนะครับคุณทอนเนี่ยบอกไดแกรมตารางนะตารางคอมนะครับเขาบอกสตาร์ทไม่เกิน 11.60Running เนี่ย 1.34 นะครับถ้าเราใส่น้ำยาก็อาจจะมากกว่านี้นะครับ 15W แล้วก็บวกพัดลมเข้าไปอีกมันจะกินมากขึ้นเข้าไปอีกโอเคมาชาโนเสียบปลั๊กชาโนเสียบปลั๊กครับวันนี้ตะแคงนะแคบนะครับไม่มีที่จริงๆน่ากลัวเพราะว่าวเนี่ยโอเค3 แอมป์ 2 แอมป์โอ้ยความใหม่มันดังเลยยิงอัดไปอ่ะ 1.6 น้ำยาดูดเติมเข้าไปอีกเติมให้หนูเติมมั้ยมีอะไรถ่ายไหมเทียนิดค่อยๆเติมปิดเปิดนะให้หนูเติมนะเข็มจะวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแสดงว่าระบบยังไม่นิ่งนะเจ็ดไม่เกิน2 แอมป์อยู่นะตอนนี้พอแล้วบอกเรื่อยหนึ่งจุดหกเจ็ดหกแปดแอมป์กว่าๆอยู่ปิดก่อนฮะพอกันมาดูแป๊บหนึ่งนิ่งไม่ตันไม่อะไรเติมอีกครับเติมอีกเรื่อยไม่เกิน2 แอมป์อ่ะพออย่างเงี้ยเอ็กเดี๋ยวดูสัก12หรือ10ให้ได้
คครับก็ผมก็ล้วนแล้วเนี่ยมันแข็งเริ่มขึ้นแล้วต้องรีเซ็ตป่ะอ๋อ27อ่ะเอาอันนี้เนาะนะติดกันนะอีกหน่อยตอนนี้น้ำแข็งก็เริ่มขึ้นนะครับที่ขอบตู้แช่สิบแล้วนิดหน่อย2 แอมป์แล้วพอแล้วมั้งพอแล้วประมาณเหลือดูด10 PSIแล้วแต่แสไม่เกิน2 แอมป์นะครับตอนนี้รอดูโอเคครับตอนนี้น้ำยาเลยดูดก็มา12 PSIนะครับแต่แสก็ไม่เกิน2 แอมป์จะโอเคแล้วน้ำแข็งข้างล่างนะข้างล่างเริ่มขึ้นนะครับไล่กำลังไล่น้ำแข็งกำลังไล่ชั้น2ชั้น3ก็ชั้นล่างนี่จะต้องรอหน่อยนึงชั้นล่างยังไม่ขึ้นเลยรอหน่อยสิต้องรอนี่ใครว่าอยู่ในนั้นน่ะที่แดงๆไปลองสักพักแล้วอยากเลยโดด12แต่แสก็ไม่เกิน2 แอมป์อันนี้1มันอยู่87นะขึ้นลงๆนั่นแหละอ่ะดูดิน้ำยาไอ้ความเย็นเย็นนี่ดูนี่เลยนี่ขึ้นเครื่องโมนี่ก็ได้ไอ้นี่มันขึ้นลงไปนะครับ24ไม่ใช่24องศาอยู่ยี่บอกลงไปไม่ใช่เพิ่งกดไอ้นี่กดอุณหภูมิไปน่าจะโอเคแล้วครับเติมแค่นี้ก็พอฟอร์มเยอะฟอร์มอยู่ในคันมองไม่เห็นนะครับแค่นี้พอพอแล้วรู้ว่าข้อฝาโอเคฟอร์มยากเลยอ่ะมีความเย็นก็ลงเรื่อยๆอยู่นะครับ22โอเคครับใช่ไหมพอจะเป็นทางการตรวจเช็คซ่อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับของว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปประชาชนเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมงานสู้ๆครับช่างหนูหล่อนี่วะพอแล้วดูได้เลย